ครับในอาคารนี้จะมีหลายโซนนะครับ A B C นะครับ D นะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของนะครับมวลศูนย์เทคโนโลยีมาเทคโนโลยีไม้แล้วก็เซลลูล่านะครับนี่นะครับเข้าไปดูได้เลยนะหาข้อมูลได้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับก็อาคารบริเวณนี้ก็จะมีหลายภาคส่วนในการติดต่อประสานงานครับท้องถิ่นนะครับหรือว่าบริษัทเอกชนต่างๆครับให้เป็นที่ปรึกษาด้วยนะของมหาลัยนี้นะก็มีการวิจัยต่างๆนะเกี่ยวกับคิกสตาร์เตอร์คนรุ่นใหม่พันใหม่นะครับกรมนะครับกรมโนดีก็ไม่รู้นะครับดูสวยงามนะเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานได้มากสุดตอนนี้โซน C นะจะเป็นตึกอาคารของอาจารย์ต่างๆนะครับเรานี่มาเดินออกกำลังกายเล็กน้อยนะครับในการที่จะมาถ่ายคำเกี่ยวกับอาคารเทคโนโลยีของมวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชครับขณะนี้เราอยู่ที่โซน G นะโซน G ให้เป็นลักษณะเป็นนี่ครับเทคเน็กเทคนะครับ WWU หมายถึงว่าวลัยลักษณ์มหาลัยวลัยลักษณ์นะครับเป็นเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยากรวิทยากรนะครับแล้วก็การจัดการนะครับขณะนี้ผมเดินอยู่นะครับลมดีมากครับไม่ต้องใช้พัดลมนะเป็นบริเวณที่มันโล่งกว้างครับลมพัดไปมาตลอดเวลานะครับบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ก็เป็นห้องแสดงผลงานวิจัยนะสนับสนุนด้วยของโครงการยุทธยานนะอุทยานนะวิทยาศาสตร์ภาคใต้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อาคารปฏิบัติการนะครับเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมของนี่ครับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะเห็นว่านะครับข้างในจะมีการโล่งว่างนะครับแล้วก็ลดภาระพลังงานเราเข้าไปดูเลยครับเป็นไงบ้างนะครับโบเรนข้างบนก็จะมีการโล่งว่างนะครับมีให้แดดส่องมาข้างล่างครับมันจะไม่มีความทึบนะฮะนี่ครับข้างในข้างบนจะหนานะครับลงกว้างในการที่จะแสงสว่างลงมาข้างล่างนะครับนี่ครับประหยัดไฟด้วยมาดูด้านหลังนะครับลมพัดดีมากนะฮะด้านหลังลักษณะเป็นวงกลมนะครับชั้นมี2ชั้นนี่นะครับ2ชั้นก็ลงกว้างมากเป็นสามารถเดินจากอาคารนู้นมาอาคารนี้ได้นะครับสวยงามนะฮะหญ้าเขียวกระจีนะฮะก็บริเวณนี้ก็มีหน่วยงานนะครับหน่วยบ่มเพาะธุรกิจหน่วยงานประสานความร่วมมือจากอุตสาหกรรมนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในก็จะมีรายชื่อนะครับรายชื่อผู้ประกอบการในงานการบ่มเพาะธุรกิจนะครับเราเดินชั้นล่างนะครับมันก็วนไปนะครับจะมีอาคารแต่อาคารต่อกันนะครับเป็นวงกลมนะครับขึ้นไปจะเป็นกำแพงกระจกนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะหลอดไฟก็จะเป็นการอาคารที่โล่งกว้างนะก็ใช้ไฟน้อยมากครับประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานมากนะนี่นะครับนะครับใช้กระจกเป็นกำแพงนะครับเพื่อที่จะลดพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากสุดนะครับในอาคารบริเวณนี้ก็จะมีทางเดินเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็เป็นทางเดินที่โล่งนะกำแพงกระจกนะเพื่อที่จะลดภาวะแล้วก็ประหยัดพลังงานเดินไปทุกอาคารก็ไม่เปียกนะครับมีหลังคาด้วย